ค่ะหนึ่งเก้าสี่ห้าจบเยอรมันก็จะมาแพ้เรื่องของความหนาวใช่ค่ะเพราะว่าเขากล่าวว่าจะยึดรัสเซียได้ง่ายๆภายใน30วันแต่ปรากฏว่ายืดเยื้อไปจน900วันจนทหารเนี่ยบาดเจ็บล้มตายไปเป็นมากแล้วก็สรุปสุดท้ายก็ต้องถอยทัพกลับยอมพ่ายแพ้ให้กับรัสเซียในความอดทนในความที่ไม่ยอมแพ้ก็เลยไม่แพ้นาซีเป็นฝ่ายชนะไปแบบนั้นครับคุณลงบนขวาแล้วก็เรียบกำแพงซ้ายรอบครับเริ่มเทปเหรอ เริ่มเทปใหม่เลยโอชิระอิโชรัตนั่นก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์สงครามโลกที่สองเชิญครับคุณอ้อยครับคือเรื่องประวัติศาสตร์อ้อยไม่ค่อยชำนาญเลยนะคะВ Таиланде все смотрят, да? Да, да, правда. Это будет история о том, когда Китай захватил Тайвань. Не нужно смотреть. А, снимать фото? А, снимать как? Снимать фото. Мама снимает. О, нет, я дам Лунгу лезть на стену, чтобы посмотреть дом. О. Нет, лезть, я еще не видел, что там есть символ сердца. Окей. О, держи камеру. Окей. Снимай, снимай.เป๊ะเอาดูท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอันนี้คือทั้งสัญลักษณ์ของเมืองนะคะใช่ว่าเศษซากของสงครามโลกครั้งที่สองนะเชิญคุณอ้อยต่อครับผมอธิบายเลยครับเมืองนี้จะเป็นเมืองที่หนึ่งใน13เมืองที่ไม่เคยแพ้ในสงครามอย่างที่บอกนะคะสงครามโลกครั้งที่สองนี่นะใช่ค่ะแล้วไม่เคยแพ้แล้วก็เป็นเมืองที่คอยส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยส่งเสบียงอ่ะไปให้เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยโดยผ่านแม่น้ำทางตอนกลางของประเทศนะคะผ่านล่องผ่านลงไปทางใต้ส่งเสบียงให้กับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทำให้ประชาชนในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยบางส่วนมีอาหารรับประทานผ่านทางแม่น้ำลาโดก้าค่ะเป็นทะเลสาบแล้วก็แบบล่องไปตรงนั้นก็จะเห็นอันนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเศษซากของผลของสงครามแล้วก็เป็นเมืองชาวประมงครับแล้วก็อย่างที่บอกก็จะเห็นว่าสุภาพสตรีทำงานนะคะเพราะว่าสุภาพบุรุษเนี่ยออกไปเป็นทหารเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีคือหัวใจหลักของประเทศเหมือนกับที่อนุสาวรีย์ของสตรีผู้รอคอยฉันจะรอคอยฉันก็ทำตัวเป็นประโยชน์นะเพศแม่นี่เพศแม่อดทนกล้าหาญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะเพศแม่ตรงนี้เป็นทะเลสาบนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งหมดแล้วใช่ค่ะแต่ตลอดปีมากูปิชคอมходят ну вообще как бы бывают вот там купаются там вот домик маржи там это люди закаляются там вот купаются เขาบอกว่าอันนั้นเป็นบ้านคนที่เขาจะมีธรรมเนียมแบบรัสเซียค่ะที่จะมีขุดบ่อน้ำหน้าบ้านแล้วก็ลงไปไหว้ได้ลงไปมุดหัวเหมือนกับเขาเรียกว่าประมาณศีลจุ่มของศาสนาออร์โธดอกซ์อะค่ะปีใหม่เขาก็จะลงไปแล้วขุดหลุมขุดบ่อเนาะครับเจาะน้ำแข็งใช่ค่ะแปลว่าหนาประมาณสักเม็ดได้ไหมน้ำแข็งตอนนี้ยังไม่ถึงค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงแต่ว่าถ้าหลังประมาณช่วงกุมภากุมภาละถึงค่ะก็จะสามารถเดินแล้วก็เขาก็จะสเก็ตนะไอสเก็ตกันได้แต่ว่าตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าปีนี้น้ำแข็งมาช้าหิมะมาช้าครับผมใช่ค่ะแล้วหนาวก็กระโดดเลยแก้ผ้ากระโดดเลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมีกางเกงสักคนละตัวค่ะปูตินก็ชอบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการที่ทำให้ร่างกายเกิดแอนติบอดีขึ้นมาค่ะทำให้มีภูมิต้านทานแล้วก็แข็งแรงเหมือนกับไปน็อกร่างกาย
การที่ร่างกายโดนความเย็นมากมันก็ต้านต้านทานก็เคยครั้งหนึ่งค่ะลงไปมุดน้ำเนี่ยคืออุณหภูมิภายนอกลบ22แต่น้ำเนี่ยจะลบแค่18องศาใช่ค่ะก็เลยลงไปดำกับเขามุดหัวลงไปเนี่ยทั้งหมด3รอบพอขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้หนักจะมาคลายร่างกายมันร้อนพาวพาวพาวเลยดีมากค่ะดีมากแต่ก่อนลงเพราะหนาวใช่ใช่พอขึ้นมาแล้วมันโอมันได้เลยแต่พอเขาขึ้นมาเสร็จแล้วเขาจะเข้าไปในห้องซาวน่าทันทีค่ะเพื่อให้ร่างกายก็อบอุ่นเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยก็จะสู้เดินเข้าห้องแต่ถ้าผู้ชายแข็งแรงหน่อยเขาก็ไม่ได้เข้าซาวน่าเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วก็ออกกำลังกายต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ๋อไปช็อกใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณไปช็อกร่างกายกระตุ้นภูมิต้านทานค่ะให้กระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานต่อเนื่องว่าให้ระวังนะคะเดี๋ยวมันจะลื่นแป๊บแป๊บโอเคพระศิวะใช่สบายนะเขาก็จะมีพนักงานที่ใส่เสื้อเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานที่มาคอยขูดทางเดินเพื่อให้คนเดินได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษีบ้านเขาถึงได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาต้องเอามาใช้ในส่วนของอำนวยความสะดวกดูแลประเทศเหมือนจ้างงานด้วยใช่ค่ะเขาไม่ให้อยู่นิ่งเฉยแล้วก็ตามพิพิธภัณฑ์ก็จะมีคนผู้สูงอายุเนี่ยไปคอยนั่งเฝ้าในแต่ละห้องเลยนะคะใช่เพื่อให้เขาได้มีงานทำมีคุณค่ามีประโยชน์อ่ะไม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วนั่งเหงาใช่เลยประมาณนั้นนะแต่ก็จะมานั่งคอยอยู่พิพิธภัณฑ์นั่งมองบอกว่าอย่าจับนะอันนี้จับไม่ได้อันนี้ห้ามนั่งครับใช่น่ารักน่ารักไม่ลืมอะไรนะเนี่ยโอ้ปึ๊บโซลนาดาดาพัตบุษณ์ยูโรโนกะเขาใส่เสื้อบางเดี๋ยวอยากจะไปไหนต่อคะไปห้างไหมคะหรือว่าจะกลับบ้านน้ำ1ขวด2ขวดพอครับถ้าแถวบ้านน่าจะมีไหมคะร้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมีไหมถ้าอย่างนั้นถ้าซื้อเพียงเล็กน้อยโอเคได้ครับเนาะเจออยู่ไปโยมอ่ะกินกระเดียอ๋อซีชาร์ตบ่ซีชาร์ตไปซีชาร์ตกระเดียคุณดาขับรถไม่กลัวเลื่อนเนี่ยนะเขาจะมีการเปลี่ยนล้อด้วยนะคะล้อสำหรับฤดูหนาวก็จะเป็นบอกว่าปักหมุดไว้ที่ล้ออะค่ะอ๋อเขาปักหมด